ี้นะครับกระแสตอบรับเป็นไงลงโอ้สุดยอดเลยฮะรับสายแทบไม่ทันรับสายแทบไม่ทันยอดต้องเพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้ขายยอดเพิ่มเหรอได้ครับผมโอ้ตอนนั้นบอกกี่วันใช้กี่พันตัวนะ 2,000 กว่าตัว 2,000 กว่าตัวตอนนี้เป็นวันกี่ตัวแล้วลุงเกือบ 5,000 แล้วครับฮะเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับผมน่าจะเป็นประมาณนี้นะหืมเหลืองเหลืองทองเลยนะทองเหลืองสลามโอ้ยน่าทานเลยนะครับรอพักเป็นแบบกรอบเลยครับกรอบเลยนะครับขอให้ข้ารอหน้าร้านนี่มีเจ้าเยอะเหรอเตรียมครับเตรียมครับโอ้โหกระทะต่อกระทะเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเตรียมผสมอีกแล้วอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะจะผสมกันเอาได้นะครับของเราจะทำบางหน่อยครับไม่ทำหนาเอาแป้งไม่หนานะครับโอ้ยังเห็นตัวอยู่นะเนี่ยปลาเลยใช่ครับผมถ้าหนาแล้วคนลูกค้าจะเลี่ยนไปเนี่ยบางๆเนี่ยแล้วมันจะสุกง่ายถ้าแป้งหนาไปบางทีแป้งหนาแล้วมันอมน้ำมันด้วยแล้วก็ลูกค้าจะเลี่ยนง่ายด้วยมันไม่อร่อยอ่ะอย่างนี้ก็กรอบแล้วมีที่เทคนิคเราทอดหนุ่มเมืองชน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านปลาไข่ทอดนะพิกัดร้านตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับนี่นะตรงนี้เลยนะร้านลุงกับป้านะนะเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนะครับว่าลุงกับป้าตอนนี้เพิ่มปลาหรือยังนะตั้งแต่ YouTube มาถ่ายเห็นบอกขายดีนะเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนะครับตั้งเตาอยู่ไปเลยนะครับป้าสวัสดีครับนะโอ้โหนี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือ4ตัว5ตัวเดี๋ยวไปดูลุงทอดด้านนู้นนะครับเร็วเร็วมาแล้วนี่นะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนะมาเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วมาอัปเดตเราเคยถ่ายไปแล้วนะร้านนี้นะครับกระแสตอบรับเป็นไงลุงโอ้สุดยอดเลยฮะรับสายแทบไม่ทันรับสายถ้าไม่นานยอดต้องเพิ่มขึ้นอ่ะตอนนี้ขายยอดเพิ่มเหรอได้ครับผมโอ้ตอนนั้นบอกกี่วันใช้กี่พันตัวนะ 2,000 กว่าตัว 2,000 กว่าตัวตอนนี้เป็นวันกี่ตัวแล้วลุงเกือบ 5,000 แล้วครับฮะเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับผมโอ้โหนี่นะต้องไปเอาที่บ้านมาเสริมอีกเนี่ยใช้วันเกือบ 5,000 ตัวแล้วนะมาดูน้ำมันน้ำมันนี่ใส่กริกนะโอ้ยมันเก่าเราไม่ใช้นะลุงนะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินว่าอัปเดตใหม่นะคือเท่าไหร่แล้วลุงเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับผมเกือบ 5,000 ตัวแล้วครับก็ไม่พอขายครับต้องไปเอาที่บ้านมาเสริมอีกเอาที่บ้านมาเสริมได้ครับผมวันละ 5,000 ตัวนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะตั้งแต่วันนั้นยังยิบก่อนยัง 2,000 กว่าตัว 2,000 กว่าตัว 3,000 ตัว 2,400 2,400ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันไม่ทันตามไม่ทันเพิ่มเป็นเท่าตัวได้ครับผมนี่นะของอร่อยนะครับเพราะมีลูกค้ามาสั่งมาจากประเทศด้วยอ๋อมีลูกค้าตามประเทศด้วยโอ้ยไม่ธรรมดานะครับเขาจะโทรมาสั่งเรื่องหน้าเราก็ต้องไปเอามาเสริมแล้วไม่งั้นไม่พอขายไม่พอขายใช่ครับผมไอ้นี่ลูกขายทุกวันไหมครับพี่เนี่ยทุกวันครับทุกวันนะครับแล้วเป็นฝนตกยกเว้นฝนตกเอาฝนตกไม่ขายเหรอขายไม่ได้ฮะขายไม่ได้ทอดไม่ได้แล้วไม่มีหลังคาตรงนี้ทอดได้แต่ไม่มีคนกินอ๋อแล้วที่หน้าฝนหยุดเหรอครับฝนหยุดขายได้ครับผมไม่แล้วหน้าฝนน่ะอ๋อหน้าฝนก็เต็มไงอ๋อมีเต็มนะเตรียมพร้อมนะครับเขาไปออกมาครับขอให้มีคนเดินอ่ะขายได้แน่ๆอ๋อเพราะค้าแม่ค้านะก็ต้องสู้ยังเพิ่มขึ้นราคาไหมเหมือนเดิมครับ5บาทเหมือนเดิมราคาเดิมอีกไม่มีการขึ้นครับโอ้ยไม่ขึ้นราคาด้วยตอนนี้ปลาโล133แล้วปลาขึ้นราคาเหรอใช่ปลาขึ้นตอนนั้นน้ำมันก็ขึ้นที่มาขึ้นไปแล้วเนี่ย125เองครับตอนนี้ขึ้นอีกโลละ8บาทขึ้นราคาครับปลาราคาขึ้นใช่ครับแต่ลุงไม่ขึ้นลุงไม่ขึ้นน้ำมันแพงลุงขายเท่าเดิมก็เหมือนเดิมโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นโอ้ใจไปเลยเน้นลุงขายก็กำไรไหมเนี่ย5บาทเนี่ยนิดหน่อยเราแล้วนิด
หน่อยนะแต่ได้ข่าวส่งรูปเรียนจบ2คนเลยนะใช่ครับปลาไข่เนี่ยนะปลาไข่เนี่ยแหละส่งรูปเรียนจบเรียนจบอะไรลุงปริญญาเลยครับโอ้ยเป็นไงนะครับเงิน 30,000 กว่าโอ้จังจากขายปลาไข่ทอดนะครับเรียนลูกจนจบเลยครับ5บาทได้ครับถุงลูกเรียนจบเป็นเดือนลูกเดือนละ 30,000 กว่าครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบอกแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางคุณลุงบอกว่าใจดีมากเดี๋ยวเผยเคล็ดลับให้หมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับได้แล้วครับอันนี้สุกแล้วนะครับแล้วครับผมแล้วจะเป็นประมาณนี้นะเหลืองทองเลยนะทองเหลืองสลับโอ้ยน่าทานเลยนะครับตัวพัดหนึ่งแบบกรอบเลยครับกรอบเลยนะครับลูกค้ารอหน้าร้านแล้วเดี๋ยวไปดูลุงเทไปลุงเทมีประสั่งไงเอาไว้ด้วยน้ำหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลุงต้องเดี๋ยวลุงเอาปลาใหญ่แล้วลุงมาเก็บที่ข้างในข้างหน้าด้วยมันมืดนะอันนี้เขามีน้ำจิ้มนะขวดละ20บาทนะครับนี่นะเดี๋ยวไปดูนะหมดภายในพริบตาปลาใส่ไม่ยั้งครับใส่ไม่ยังได้แล้วนะใส่สั่งไว้ก่อนลูกนะได้แล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับสองลายสั่งไว้นี่เดี๋ยวให้ดูไข่ขอดูไข่โอ้ยไม่ไข่ต้องไม่ขายนะป้านะอันนี้มีไข่ทุกตัวนะครับเจ๊ได้แล้วเจ๊ครับดูลูกค้าแต่ร้านนี้เราเคยมาอัปเดตไปแล้วนะวันนี้มาอัปเดตเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูลุงผสมแป้งอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูหมอนี่เตรียมมาแล้วก็คือคลุกแป้งแล้วก็มาคลุกขนมปังต่อครับผมนี่ครับที่ร้านนะครับนี่มันฟังสูตรลุงอันนี้แป้งลุงผสมเองไหมป้าครับป้าอ๋อป้าลุงจะทำน้ำจิ้มอย่างเดียวอ๋อลุงทำน้ำจิ้มอย่างเดียวครับน้ำจิ้มที่ว่าเด็ดๆนี่ลุงทำเหรอลุงทำครับผมอ๋อที่เด็ดมาจากลุงคนลุงชอบเป็นคนชอบทำกับข้าวอ๋อสรุปแล้วเลยชอบข้าวครัวนะครับก็เลยถนัดทางนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงมี FC ผมเนี่ยเขาถามมาเยอะมากเลยปลาไข่เนี่ยลุงซื้อมาจากไหนครับไปรับจากแมคโครครับผมเพราะมันเป็นปลานำเข้าต้องแมคโครเขาเป็นตัวกลางครับอ๋อแมคโครเป็นตัวกลาง FC เขาสับสนไงว่าลุงบอกว่าปลานำเข้าแต่พอมาอีกคลิปนึงลุงบอกว่ามาจากแมคโครสรุปมันยังไงลุงมาจากแมคโครมาจากญี่ปุ่นครับผมมาจากญี่ปุ่นไปลงญี่ปุ่นมาลงที่แมคโครใช่แล้วลุงก็ไปเอาที่แมคโครมาใช่นี่นะตามนี้นะครับที่ถามกันมานะไม่สับสนครับผมแป๊บนึง น้ำมันและ FC ที่ถามมานะเราวันนี้เรามาหาคำตอบให้นะครับเพราะว่าผมก็ตอบไม่เป็นนะปลาเนี่ยได้สามารถแบบไม่ได้ไม่โผล่ไม่ได้โผล่ไข่นะครับอย่าไปคิดได้เลยไปถามได้เลยว่าปลาไข่ก็ปลาไข่ที่แมคโครได้ครับเพราะแมคโครเป็นสื่อเป็นตัวกลางครับแล้วแป้งก็วัตถุดิบที่แมคโครหมดเลยครับผมแป้งน้ำมันเกล็ดขนมปังเดินที่เดียวเลยใช่ครับเดินที่เดียวจบเลยม้วนเดียวเลยครับม้วนเดียวเลยเพราะแมคโครเขามีทุกอย่างแมคโครมีทุกอย่างนะครับก็ถ้าผู้ใหญ่แมคโครนะครับผมอยู่นะครับนี่กับป้าไข่ทอดนะครับลูกแกคุณดุ่มแมคโครเนี่ยที่ว่าเป็นประจำ20ปีแล้วครับ20ปีแล้วนะแล้วก็ซื้อที่แมคโครได้20ปีแล้วนะครับจากแชนแนลได้นะแล้วก็เหลือแล้วนะแล้วก็ปลาไข่เนี่ยซื้อที่แมคโครนะครับแป้งวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจบ
แล้วกินแม่โคหมดเลยแม่โคหมดเลยน้ำมะนาวน้ำมะนาวกับแม่โคน้ำมันก็แม่โคแม่โคทุกอย่างจบที่แม่โคแม่โคก็ที่แม่โคหมดเลยซื้อทีเดียวกลับบ้านนอนเลยไปครั้งเดียวนะไปครั้งเดียวครับผมแล้วไปทุกวันดูไปทุกวันไปทุกวันด้วยไปทุกวันทุกวันทุกเช้าเลยไปทุกเช้าก็ถ้าผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับไปหลักแชนแนลยินดีนะครับอันนี้ลุงใช้เวลาทอดนานไหมไม่เกิน3นาทีครับไม่เกิน3นาที3นาทีก็สุกแล้วไม่เกิน3นาทีครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาจับเวลากันหมดเลยนะตอนนี้นะครับนับจากเวลานี้ไปเลยนะ3นาทีนะลุงบอกก็คือไม่เกินอยู่เลยอยู่เลยก็ไม่เกินมาเต็มที่อ่ะ4นาทีอ่ะเต็มที่นะครับเต็มที่เลยตอนนี้มันใกล้สุกแล้วเนี่ยเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเหลืองแล้วนะเหลืองทองแล้วนะหายฟ้าลอยไปแล้วหายไปไหนแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปดูมีหลายคนนะป้าเลยจำไม่ได้มีกองใหญ่ๆไปไหนหมดเนี่ยป้าขายหมดแล้วค่ะขายเดี๋ยวทิ้งนะเดี๋ยวให้ดูป้ายร้านนะป้าที่เบอร์โทรตามนี้เลยไหมครับเบอร์โทรตามป้ายหน้าร้านเลยไหมครับนี่นะป้าย061นะครับ6595700นะนะปลดไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูลุงโอ้ยสีนี้สีนี้ไหนลุงโอ้ชอบสีนี้สวยมากนี่ครับเหลืองทองเหลืองทองเหลืองอร่ามน่าทานมากทีเดียวนะครับรับกรอบด้วยรับกรอบกรอบด้วยเน้นกรอบครับร้านนี้ต้องเน้นกรอบเน้นกรอบนะครับมาขายต้องกรอบเป็นอย่างอร่อยลุงบอกไว้คลิปที่แล้วไม่มีคาวนะไม่มีคาวครับผมลูกค้าจะไม่มีบ่นเลยว่าคาวลุงรอบแป๊บไม่ถึงเพลงนะโอเคมาแล้วครับโอ้โหนี่น่าทานเลยนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะอัปเดตนะล่าสุดตอนนี้ไข่ 5,000 ตัวนะครับต่อวันนะต่อวันไม่ไข่ป้าไม่ขายนะครับนี่ลุงจะทอดอีกเหรอเตรียมครับเตรียมครับโอ้โหกระทะต่อกระทะเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันต้องเตรียมขึ้นมาลงเมื่อกี้ผสมอีกแล้วผสมอีกแล้วไปดูกันชัดๆวิธีการผสมอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะไปผสมกันเอาได้นะครับของเราจะทำบางหน่อยครับไม่ทำหนาเอาแป้งไม่หนานะครับโอ้ยังเห็นตัวอยู่นะเนี่ยเห็นปลาเลยใช่ครับผมถ้าหนาแล้วคนลูกค้าจะเลี่ยนไปเนี่ยบางๆเนี้ยแล้วมันจะสุกง่ายครับถ้าแป้งหนาไปบางทีแป้งหนาแล้วมันอมน้ำมันด้วยแล้วก็ลูกค้าจะเลี่ยนง่ายด้วยมันไม่อร่อยอ่ะอย่างนี้ก็กรอบแล้วนะอยู่ที่เทคนิคเราทอดอยู่ที่เทคนิคการทอดนะใช่ครับผมก็เวลาประมาณในการทอดเนี่ยประมาณ3นาทีใช่ครับโดยประมาณนะครับลูกค้ามาเยอะนะต้องเตรียมอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ทันหรอกลุงเขาบอกได้นะว่ามีแป้งอะไรมั่งมีแป้งกรอบครับแป้งทอดกรอบที่ทอดไก่เรานี่แหละแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วแต่เราจะชอบยี่ห้อไหนคุณก็ยี่ห้อไหนซื้อได้เลยผสมกัน2อย่างแค่นั้นเองผสมแค่2อย่างใช่นี่นะบอกสูตรจนหมดเปลือก2อย่างก็เป็นเงินเป็นทองแล้วผสมแค่2อย่างนะน้ำมันเหลือแล้วแต่จะชอบยี่ห้อไหนก็ทอดได้ยี่ห้อไหนก็ทอดได้พอเราเห็นแล้วทอดก็สวยแล้วลุงใช้ยี่ห้อไหนบอกได้ป่ะลุงลุงใช้ประจำเลยคือโบนัสกับทับทิมครับโบนัสกับทับทิมนะครับน้ำมันนะครับโบนัสจะมีที่แมคโครที่เดียวครับแต่ทับทิมมีทั่วไปเซเว่นก็มีทับทิมวันนี้ใช้16ลิตรครับกี่ลิตรนะ16ครับผม16ลิตรตอนนี้16ขวดลิตรละ2ขวดขวดนึง2ลิตรขวด2ลิตรใช่วันนี้ใช้8ขวด16ลิตรกวดจะได้ง่ายไปขายได้เลย
นะลุงเอาน้ำมันมาให้ดูนะน้ำมันยี่ห้อทับทิมทับทิม2ลิตรครับมีสายแค่2ขวดแล้ว2ลิตรมีขวดสุดท้ายแล้วตอนใช้ไปแล้ว14ใช้ไปแล้ว14มันสีเหลืองทองเลยครับพี่ก็โทรมาเขาจะพูดอย่างเงี้ยลุงทำไมทอดยังไงเนี่ยทอดได้สวยจังทอดได้น่ากินจังอะไรเงี้ยของเขาทอดทำไมไม่เหมือนกันเขาไปทอดเองเขาบอกไม่เหมือนเลยอ่ะเทคนิคอยู่ที่เทคนิคครับได้แต่ว่าลุงก็เผยมานะว่าพี่จะทอดคือ3นาทีคุณลุงนะกระทะหนึ่งจะทอดอยู่ประมาณ3นาทีนะครับแล้วไฟเปิดแรงเลยครับถ้าแรงได้ดีครับเพราะว่า1ปลามันจะได้มาติดกันแล้วมันจะลอยแบบของใครของมันตัวใครตัวมันเลยใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมอ๋อติดกันถ้าไฟเรานิ่งปุ๊บปลามันก็ไม่แตกเลยคือว่าเปิดมันเดือดน้ำมันใช่ให้น้ำมันตีให้ปลาแตกกันถ้าแรงได้ยิ่งดีครับมันต้องทอดไปอ่ะใช่กันไอ้การนั้นก็คือเป็นไฟแรงใช่ใช่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกแล้วกระทะหนึ่งนี่แป๊บเดียวเองนะโอ้โหสีเหลืองทองเหมือนเดิมทุกกระทะจะมาอย่างนี้แหละครับอยู่ประมาณนี้แป๊บนึงก็กรอบอร่อยกรอบอร่อยโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับป้าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับป้าลุงขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ